มาดูนะคะในส่วนของรัชสภาเองก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้านนายนิกรเนี่ยถกนัดแรก25ตุลาคมเจอนำเคสไฟไหม้รถบัสนักเรียนมาเป็นวาระเร่งด่วนค่ะ นายนิกรจำนงที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาถแถลงบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอมมทาประธานรัฐสภาได้ลงนามในคำสั่งรัฐสภา ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจากกรรมธิการสามัญที่ตั้งขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วและนายพิเช่เชื้อเมืองพานผู้เป็นประธานคณะกรรมการก็ได้มีคำสั่งนะคะให้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่25ตุลาคมนี้นายนิกรบอกว่ากรณีรถบัสทัศนศึกษานักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายรัฐสภาด้วยและ โดยองอและโดยที่องค์ประกอบเนี่ยนะคะของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ก็มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเกือบครบแล้วไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการาการวิสามันคณะต่างๆของทั้งสองสภาและหน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้องจึงกําหนดนะคะกรณีรถบัสท,ทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นวาระพิเศษเร่งด่วนสําคัญในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปแนวทางในการที่จะป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุให้ผลในการปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป อันเป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการโดยประธานคณะกรรมการได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยเตรียมแนวทางมาตรการและข้อเสนอที่เห็นว่าจะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวเข้ามาพิจารณา นายดิกร์อบอกว่าตนเนี่ยในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนในกรมทอการคมนาคมชุดที่แล้วที่ได้เสนอความเห็นเป็นข้อสังเกตที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาไปยังรัฐบาลในขณะนั้นโดยเฉพาะกรณีความปลอดภัยทางถนนของเด็กนักเรียนในการเดินทางไปทัศนศึกษาดังกล่าวนี้กลับมานําเสนอในวราระการประชุมที่จะถึงนี้เพื่อการปรับปรุงร่วมกันซึ่งก็มีหลายข้อเสนอแนะนะคะในรายงานหลายด้านด้วยกัน เช่น <c oughs> <c oughs> ด้านยานพาหนะปลอดภัยนะคะด้านรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนที่ต้องควบคุมมาตรฐานของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเกนี่ยนะคะแล้วก็ในประเด็นนี้ก็มีการเสนอการควบคุมรับจ้างอย่างใกล้ชิดทั้งมาตรฐานของรถการตรวจสอบมาตรฐานนะคะตลอดจนอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัยภายในรถประตูฉุกเฉินแล้วก็การซักซ้อมการใช้งานของอุปกรณ์ส่วนด้านการศึกษาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยลดรับจ้างที่เกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียนและที่สําคัญเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและกํากับดูแลการเดินทางไปทัศนศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ต้องจัดสรรง,งบประมาณการเดินทางทัศนศึกษาให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความประหยัดตนเนีในฐานะผู้ทํางานด้านความปลอดภยัย ทางถนนมานานกว่า20ปีเนี่ยนะคะก็บอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายแล้วก็ระเบียบปฏิบัติอยู่เกือบครบทั่วแล้วปัญหาที่มีก็คือว่ามันขาดการปฏิบัติต่างหากนะคะขาดการปฏิบัติขอไผ่ขาดการบังคับใช้ในภาคปฏิบัติและการติดตามประเมินผลจากฝ่ายกํากับดูแลนโยบายซึ่งจําเป็นหลือเกินนะคะจะต้องนําเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้นะ เมื่อรัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนถแถลงไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดการบังคับใช้ในภาคปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยนะ แล้วก็เชื่อว่าการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันในครั้งนี้จะเกิดเป็นคุณนอุปการอย่างแน่นอนมิฉะนั้นแล้วเราจะสูญเสียเด็กๆและคุณครูผู้จากไปในกรณีนี้ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วเราจะรอให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากเช่นนี้กันอีกกี่ครั้งถึงจะพอค่ะ